้อยติดนะครับแล้วก็เห็นว่าทางวัดประชุมโยธีกรรมการต่างๆท่านก็เห็นว่าจะมีการรื้อการถอนแล้วก็ผมเห็นว่ามันเป็นแหล่งโบราณสถานแห่งหนึ่งที่มีอายุยาวนานการที่จะรื้อถอนโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า50ปีนั้นต้องได้รับความชอบครับแล้วก็ผมเห็นว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่มีความผูกพันกับคนพังงาจำนวนมากนะครับก็มีตั้งแต่น้องๆต่างๆที่มาอยู่บ้านนี้นะครับผมเห็นว่าเรือนหลังนี้เป็นเรือนที่มีความหมายต่อเมืองพังงาบ่งบอกถึงรากเหง้าของเมืองพังงาได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีความเป็นมาที่ยาวนานเรื่องของเรื่องก็คือว่าวัดประชุมโยธีเนี่ยได้ขยายพื้นที่โดยซื้อที่เอกชนแปลงหนึ่งนะซึ่งเป็นที่ของตระกูลนาถหลางนะตามโฉนดแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาวัดให้เจริญมากขึ้นนี้ก็ในพื้นที่แปลงนี้ก็จะมีบ้านเก่า อยู่หลังหนึ่งทีนี้เมื่อมีการพัฒนาเราก็พัฒนาไปสร้างเสสนะบางอย่างก็ได้สร้างไปเกือบแล้วเสร็จในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมของคณะสงฆ์เรียกว่าประชุมคณะกรรมการสงฆ์ซึ่งประชุมสัญจรก็ได้ปรารภกับคณะสงฆ์ว่าเมื่อมาแล้วทำพิธีสวดถอนพื้นที่เพื่อว่าในพื้นที่ที่วัดซื้อมานั้นอาจจะในอดีตหลายปีผ่านมาอาจจะ500ปี 1,000 ปี 2,000 ปีเนี่ยอาจจะมีอุโบสถเก่าก็ได้ทำพิธีสวดถอนถึงบ้านหลังนี้ก็อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยตอนนี้ก็เป็นประเด็นว่าเมื่อทำพิธีสวดถอนเนี่ยคนที่เข้าใจเจตนาอย่างนั้นก็ไปแปลเจตนาผิดว่าพระจะทำการรื้อถอนบ้านแต่ความจริงแล้วการจะรื้อถอนบ้านหลังนี้ถ้าถามว่ามันก็มีสิทธิ์ทำได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่วัดจะต้องพัฒนาแต่โดยความเป็นจริงไม่ใช่เพราะว่าจะต้องดูองค์ประกอบว่าบ้านนี้เป็นอย่างไรนะทำการบูรณะได้อีกต่อไปหรือได้หรือไม่แต่ถ้าหากว่ายังซ่อมได้เราก็ต้องมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องช่วยกันเช่นว่าการซ่อมใครเป็นผู้รับผิดชอบ